เพราะว่ามีกิจกรรมครับอัปเดตดีมากเลย Easy รับฟรี50บาทครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปสอบถามกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณสุรเชษฐ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมท่านผู้ว่าการการทางพิเศษของประเทศไทยนะครับอยู่ในสายกับเราคำถามแรกเลยนะครับที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของกิจกรรมอัปเดต Easy รับฟรี50บาทนี่เป็นยังไงครับเชิญครับครับที่มานะครับง่ายๆเลยครับคือว่าเราต้องการเราให้บริการประชาชนนะครับในส่วนที่เป็นEasy Passมามากกว่า10ปีแล้วครับตั้งแต่ปีแรกข้อมูลลูกค้าเราก็ได้รอ2 ล้านบาทนะครับ2ล้านบัญชีนะครับ2ล้านบัญชีครับครับฉะนั้นเราก็มีความจำเป็นแล้วก็มีความต้องการนะครับที่อยากจะอัปเดตข้อมูลกับบุคคลกับลูกค้านะครับที่ใช้ของเราให้เป็นปัจจุบันนะครับครับเพื่อที่ว่าลูกค้าก็จะสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวสารประชาสัมพันธ์การใช้ e-tag e-voice นะครับแล้วก็เป็นการทำให้ทางการทำพิเศษสามารถรู้จักลูกค้าได้ดีขึ้นครับนะฮะแล้วก็ขั้นตอนหรือว่าช่องทางในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับถ้าอยากเข้าต้องทำยังไงครับเราใช้สองทางครับทางแรกก็คือเรื่องของเราสามารถเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์ของการทำพิเศษได้เลยนะครับก็มันอยู่ไทยอีซีพาส.com นะครับครับหรือไม่ก็ถ้าลูกค้าที่มีแอปไอตัว Exact Portal อยู่แล้วเนี่ยครับก็สามารถอัปเดตได้เลยนะครับเรามีไอคอนด้านขวามือบนนะครับกดอัปเดตนะครับอีซีพาสรับฟรี50บาทนะครับอ๋อโอเคผมเองใช้อยู่แล้วฮะจะได้จัดการอัปเดตในแอปได้เลยเนาะผมใช้ Easy Pass อยู่ตลอดอยู่แล้วมันเติมอัตโนมัติเลยใช่ไหมฮะ50บาทเนี่ยฮะถ้าไปอัปเดตแล้วเราจะมีคืนเงินให้เป็นระยะครับเพราะว่าเราเปิดรับเราให้10คนประมาณ 100,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาทีละแสนหนักไปก็เลยต้องมีการพยายามไปรอบๆนะครับครับผมเดี๋ยวนะฮะก่อนวันที่อ๋ออันนี้แล้วก็จะต้องเป็นสมาชิกบัตร Easy Pass นะฮะที่เคยสมัครใช้บัตรก่อนวันที่30มีนาคม2564แล้วฮะอันนี้หมายความว่าต้องเป็นสมาชิกใหม่เหรอฮะไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องเป็นก่อนก่อนก่อนอ๋อก่อนอ๋อก่อนวันที่โอเคขอไปผมเข้าใจแล้วต้องการจะอัปเดตคนที่ที่อาจจะเป็นมานานๆแล้วด้วยใช่ไหมฮะผมหลายปีแล้วใช่ครับแต่ว่าประชาชนบัตรประชาชน1ใบนี่ใช้ได้แค่1สิทธิ์นะครับเพราะบางท่านมีหลายบัตรมีหลายที่พักนะครับอ๋อเข้าใจเดียวนะครับครับผมแล้วก็มีระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมไหมครับจากไหนถึงไหนฮะก็เนื่องจากว่าเรามีลูกค้าประมาณ2ล้านใบนะครับแล้วก็ให้สิทธิ์คนแค่แสนคนเพราะฉะนั้นเราก็ขอจำกัดเวลานิดนึงนะครับก็คือเราจำกัดเวลาช่วงตั้งแต่เราเริ่มแคมเปญนี้มาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนะครับแล้วก็กำลังจะสิ้นสุดแคมเปญนี้นะครับในวันที่25สิงหาคมนะครับเดือนหน้าครับนะครับก็ตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ลูกค้านะครับแล้วก็ประชาชนผู้ใช้ทางนะครับก็ช่วยเข้ามาอัปเดตนะครับเพื่อให้เรารู้จักลูกค้าได้ดีขึ้นครับครับผมนะฮะก็แล้วก็สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับเกิดใครฟังรายการเราไม่ทันอะไรเงี้ยฮะสอบถามไปทางไหนครับครับคือถ้าท่านอยากได้ส่วนลด50บาทนะครับง่ายๆครับแค่มาอัปเดตข้อมูลกับเรานะครับถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันยังไงก็ตามแต่นะครับก็มาสอบถามได้ที่ตัว Exact Call Center นะครับเบอร์โทรนะครับ1543ครับ1543นะครับผมนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับท่านผู้ว่าฮะอยากฝากอะไรกับท่านผู้ฟังนะฮะเกี่ยวกับโครงการนี้บ้างครับเรียนเชิญเลยครับครับครับก็การอัปเดตบัตรอีซี่พาสครับนอกจากว่าเราจะรู้จักกันมากขึ้นแล้วครับครับประชาชนก็ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็เราสามารถเอาไปต่อยอดได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะไปอัปเดตการให้บริการในอนาคตที่เราจะทำเป็นอินโฟครับก็คืออีกหน่อยนี่อาจจะไม่มีกันนะครับก็คือเป็นตัวไลเซนส์เพจ2ไลเซนส์เพจแล้วก็วิ่งไปก่อนแล้วเก็บเป็นทีหลังครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นการช่วยให้ประชาชนใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับก็สิทธิประโยชน์มีมากมายครับแล้วก็50บาทก็ถือว่าเป็นก็ถือว่าขึ้นฟรี1รอบครับใช่ครับเราจำกัดสิทธิ์เฉพาะ1ใจคนแรกเท่านั้นนะครับก็อยากให้รีบมาอัปเดตข้อมูลกันครับ
ครับผมครับผมก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขนะครับท่านผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับกิจกรรมดีๆนะครับครับผมที่มาชี้แจงให้คุณผู้ฟังที่เรียกว่าใช้ Easy Pass หรือยังไม่ใช้เนี่ยนะฮะอาจจะมีความสนใจว่าใช้ดีกว่าเพราะว่า Easy Pass เนี่ยจริงๆแล้วอีกอย่างนึงมันสะดวกนะมันสะดวกแล้วก็ลดการสัมผัสด้วยใช่ในช่วงโควิด Easy Pass มีประโยชน์มากๆนะครับขอบพระคุณนะครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณทิพย์ภพครับคุณเกียรติยศครับก็จริงๆนะเพราะว่าเวลาผมผ่านทางด่วนเนี่ยนะครับตอนที่แม่เติมตังค์เนี่ยนะฮะเอาเงินจ่ายเขาปุ๊บพอเขาทอนเงินมามันก็จะเกิดความไม่สบายใจเอาแอลกอฮอล์ในรถตั้งผ่านมือใครมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับในขณะที่ถ้ามี Easy Pass ปุ๊บก็ไม่ต้องยื่นมืออะไรแบบใครฮะของอยู่ในรถเราผ่านชิ้วเลยใช่นะครับอุทิศอนาคตเป็นแบบลักษณะของอะไรนะที่เป็นเพลทฮะขับผ่านไปปุ๊บแล้วก็เก็บเงินที่หลังผมว่าดีนะนะเพราะว่ามันจะลดปัญหาคลาสสิกเลย2 อย่างครับ1คือไม้กั้นไม่ขึ้นแต่คนขับไม่ได้ผิดนะแต่ไม้กั้นไม่ขึ้นคืออาจจะเป็นความแฮงก์นะครับของระบบอะไรเงี้ยระบบตรวจจับไม่ผ่านไม่อะไรอย่างงี้ใช่2คือนะครับคนขับไม่ได้เช็คยอดเงินใช่เงินไม่พอนะครับก็เลยติดคาอยู่อย่างนั้นแล้วทางที่มันเดินรถทางเดียวเนี่ยพอใครไปแงกอยู่นั้นปุ๊บโอ้โหมันเป็นคอขวดทันทีใช่แล้วก็เจ้าที่ก็ต้องลงมาโบกให้ถอยเพราะถ้าไม่ถอยก็ออกไม่ได้ไงครับเขาไม่ปล่อยถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยโฟลว์ไปเลยโอเคกว่านะครับแล้วก็ไปเก็บเงินย้อนหลังเอานะฮะลดเรื่องปัญหาการจราจรติดขัด